สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยเวเล่พรุ่งนี้แล้วนะครับที่ VNL จะเปิดฉากขึ้นนะครับและเราจะได้เห็นสาวไทยของเรานะครับดีมทีมรุ่นใหม่ลงสนามและก็มาดูการให้สัมภาษณ์ของผู้นะครับผู้พรพันกัปตันทีมหลังจากที่ได้ลงสนามจริงนะครับเพื่อซ้อมไปเมื่อวานนะครับผู้ก็บอกว่าทุกคนไม่ได้ปรับอะไรมากยังไม่มีใครเจ็ตเหล็กนะครับทุกคนโอเคเห็นสนามแล้วรู้สึกว้าวมากนะครับเพราะ VNL เปิดไฟแค่คนแข่งไม่ได้เปิดไฟผู้ชมนะครับซึ่งเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้มาจึงรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนามแปลกใหม่ดีนะครับก็แน่นอนว่าสนาม VNL ปีที่แล้วเราก็ได้เห็นนะครับว่าผู้ชมเนี่ยจะปิดไฟนะครับแต่จะเปิดไฟเฉพาะผู้แข่งนะครับแล้วกราฟิกเนี่ยจะสวยมากครับเพราะว่ามืดนะครับแล้วก็จะเทด้วยกราฟิกของผู้ชมนะครับซึ่งสวยงามมากๆพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับจะได้เห็นฝีมือสาวไทยพบกับบัลแกเรียนะครับผู้เล่นยุโรปที่มีความสูงใหญ่ก็ต้องรอเชียร์รอติดตามกันนะครับ